ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรประจำรายการนะครับดร.จริยาสอนมยุรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับรายการในโครงการพระธรรมสุภาษิตนะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญาเป็นรายการที่นำเสนอข้อคิดข้อชี้แนะในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานะครับให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆ นิสิตนักศึกษานะครับคุณฟังครับผมขอสวัสดีแล้วก็ทักทายดร.จริยากันก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเรื่องราวที่อาจารย์เตรียมมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับค่ะคุณนนทัศน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นนะคะไม่ง่ายเลยค่ะเราก็ล้วนแต่มีปัจจัยมากมายที่เป็นองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานภาพส่วนตัวครอบครัวทางเศรษฐกิจทางการศึกษาหรือแม้แต่ทัศนคติความเชื่อที่แตกต่างกันแต่โดยกำลังของมนุษย์เรานั้นนะคะคุณนนทัศน์ไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการค่ะเราอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคซึ่งในบางเรื่องก็จะเกินกำลังของเราที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะสำเร็จได้ค่ะครับคุณนนทัศน์คะไม่ทราบว่าคุณนนทัศน์เคยตกอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตที่ไม่รู้จะก้าวเดินต่อไปไหมคะเคยครับอาจารย์ครับค่ะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจจะไปทางไหนทำให้รู้สึกสับสนวุ่นวายใจแล้วในช่วงนั้นน่ะคุณนนทัศน์ทำอย่างไรคะสำหรับผมนะครับอาจารย์เมื่อเวลาผมมีปัญหานะครับผมก็จะเชื่อมั่นในการอธิษฐานนะครับผมอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและพระองค์ก็จะทรงบันดาลให้เราตามที่เราทูลขอไปครับค่ะคุณนนทัศน์คะพูดถึงมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรานั้นน่ะมีคนจำนวนมากมายนะคะที่ยังไม่ทราบค่ะว่ามหัศจรรย์สิ่งนั้นน่ะคืออะไรแต่ที่แน่นอนนะคะมหัศจรรย์สิ่งนั้นน่ะอยู่ในตัวของเราทุกคนค่ะและสิ่งนั้นก็มีพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราทุกคนน่ะพบกับสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะคุณนนทัศน์ก็คงพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่ามหัศจรรย์สิ่งนั้นน่ะคืออะไรแต่เท่าที่ผมฟังตามอาจารย์มาผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นคืออะไรคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจบ้างแล้วใช่ไหมครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยเฉลยดีกว่าครับได้ค่ะคุณนนทัศน์มหัศจรรย์สิ่งนั้นก็คือมหัศจรรย์แห่งการอธิษฐานค่ะดังนั้นในวันนี้เรื่องราวที่อาจารย์นำมาแบ่งปันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังแห่งการอธิษฐานค่ะคุณนนทัศน์ครับคุณผู้ฟังเราจะกลับมาฟังดร.จริยากันต่อในช่วงหน้านะครับการอธิษฐานนั้นคืออะไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรในการอธิษฐานนั้นจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการอย่าพลาดนะครับคุณฟังครับแต่ช่วงนี้ผมขอนำคุณฟังไปพบกับพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนนะครับในช่วง Proverbs of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day อย่าคุยอวดถึงวันพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้างกลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ครับการอธิษฐานที่เราพูดถึงกันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรครับแล้วก็มีความหมายว่าอะไรครับค่ะการอธิษฐานนั้นพูดแบบที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะก็หมายถึงการที่เราแสดงความตั้งใจหรือมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราปรารถนาทางด้านจิตใจค่ะครับและเราก็หวังว่าสิ่งนั้นน่าจะเกิดผลสำเร็จขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะครับเป็นการร้องขอเป็นการทูลขอมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นค่ะแล้วเราต้องการให้สิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นการอธิษฐานจะมีอยู่ในทุกๆศาสนาค่ะคุณนนทัศน์ดังเช่นในศาสนาคริสต์การอธิษฐานนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของชีวิต
คริสตชนที่ดีค่ะเป็นการสานสัมพันธ์ชีวิตของเราให้ติดสนิทกับพระเจ้าคริสตชนเชื่อว่าเป็นการยอมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตและนำทางชีวิตในทุกเรื่องค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ดร.จริยามากๆเลยนะครับสำหรับความรู้ที่มีสาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะกลับมาฟังพลังแห่งการอธิษฐานกันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ผมขอมอบบทเพลงไพเราะไพเราะให้กับคุณฟังได้รับฟังกันก่อนนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมโดยนิกรณวีนะครับที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อฉันไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใครก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่ารักเท่านี้ที่เคยให้ไว้รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญบอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอรักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันยังหายเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังกับบทเพลงขอให้เหมือนเดิมมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแล้วอาจารย์ล่ะครับรู้สึกอย่างไรกับบทเพลงนี้ครับค่ะเป็นบทเพลงที่ดีมีความหมายมากค่ะคนเขียนเพลงนี้ต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นซึ่งความต้องการทางจิตใจว่าไม่ต้องรักกันให้มากมายหรอกค่ะแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเติมความรักกันมากไปกว่าที่เป็นอยู่แต่ขอให้รักกันเท่าเดิมรักกันเหมือนเดิมก็พอแล้วค่ะเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงการขอในเรื่องของความรักค่ะอาจจะพูดได้ว่าการขอให้คนรักเนี่ยมารักเราเหมือนเดิมเท่าเดิมนั้นก็เปรียบเสมือนการร้องขอเสมือนเป็นพลังแห่งการอธิษฐานก็ว่าได้ค่ะครับแล้วคุณฟังและน้องๆล่ะครับมีช่วงไหนของชีวิตบ้างครับที่ได้อ้อนวอนร้องขอหรือว่าทูลขอต่อพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือด้วยการอธิษฐานบ้างไหมครับคุณฟังที่อยากให้สถานการณ์ในชีวิตหรือคนรักกลับมาเหมือนเดิมเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้าง นะครับโดยสามารถส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปอน131ปอนจอเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับทุกจดหมายที่ส่งเข้ามาทางทีมงานจะส่งของที่ระลึกที่มีความหมายส่งกลับไปให้ด้วยนะครับมาถึงช่วงเวลาเสียงแห่งความคิดกันแล้วครับคุณฟังเราจะมาฟังน้องๆกันนะครับว่าเมื่อน้องๆมีปัญหาในชีวิตพวกเขาแก้ไขปัญหากันอย่างไรพวกเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการอธิษฐานกันอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาฟังกันว่าส่วนใหญ่แล้วน้องๆเขาอธิษฐานกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดเรียนไม่ค่อยเก่งตามเพื่อนไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเที่ยวเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็จะเรียนเยอะแล้วก็เพิ่งมาเจอว่าโอเคตัวเองอาจจะช้าไปกว่าคนอื่นเงี้ยค่ะเราเจองานซึ่งเราไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทั่วไปนะครับก็ด้วยความเป็นคริสเตียนนะคะก็จะอธิษฐานค่ะเวลามีปัญหาเนี่ยโดยปกติผมก็คือผมจะอธิษฐานนะครับแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ชีวิตที่มีแต่แสงสว่างชี
ความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาได้ฟังคำตอบของน้องๆ นักศึกษากันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการอธิษฐานคุณฟังครับพลังแห่งการอธิษฐานเป็นพลังที่มีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะช่วยให้เราสมหวังกับความต้องการแล้วเราจะต้องทำอย่างไรการอธิษฐานนั้นจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการเราจะไปฟังดร.จริยากันต่อนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะเชื่อว่าคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าถ้าขอแล้วจะได้นะคะครับเป็นคำกล่าวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ค่ะซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราอธิษฐานขอแล้วเราก็จะได้รับในสิ่งที่เราขอค่ะหมายถึงผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต้องอธิษฐานทูลขอสิ่งที่ตนเองต้องการจากพระเจ้าเพราะด้วยกำลังของมนุษย์นั้นน่ะเราไม่มีความสามารถหรือมีอำนาจเพียงพอค่ะที่จะกระทำทุกสิ่งตามที่เราต้องการได้ทั้งหมดค่ะครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างในเรื่องของการอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าที่สำฤทธิ์ผลให้คุณผู้ฟังได้ทราบหน่อยครับเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานต่อไปนะครับได้ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ก็มีเรื่องหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่แสดงถึงการสำฤทธิ์ผลในการอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าค่ะครับเป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะก็มีชื่อว่าดาวิดดาวิดเป็นผู้ฆ่าโกลิอัทค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในสมัยที่อยู่โบราณหรืออิสราเอลนั้นน่ะตอนนั้นเขามีกษัตริย์ปกครองนะคะที่ชื่อว่าซาอูลซึ่งภายหลังนั้นนะคะกษัตริย์ซาอูลก็ดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าค่ะและในช่วงปลายสมัยของพระองค์นั้นก็ได้มีกองทัพของชาวฟิลิสเตียยกพลมาสู้กับชาวยิวค่ะทั้งสองฝ่ายก็เผชิญหน้ากันค่ะจนในที่สุดได้มีการตกลงที่จะส่งตัวแทนออกมาต่อสู้กันค่ะกองทัพของฟิลิสเตียก็ได้ส่งทหารออกมาคนหนึ่งนะคะคุณนนทัศน์ก็มีชื่อว่าโกลิอัทหรือโกลิอัทนั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเป็นยักษ์ถ้าเปรียบมาตรฐานปัจจุบันก็น่าจะมีความสูงประมาณ3เมตรค่ะเมื่อทหารยิวเห็นโกลิอัทคนร่างยักษ์นั้นยืนตระหง่านอยู่ก็ไม่กล้าที่จะออกมารบมาสู้เพราะว่ากลัวตายจนในที่สุดดาวิดเด็กเลี้ยงแกะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีดเพ้นให้กับกษัตริย์ซาอูลก็ได้อาสานะคะออกมารบแทนซึ่งเมื่อกษัตริย์ซาอูลได้ยินดังนั้นก็ห้ามปรามเพราะเห็นว่าดาวิดเนี่ยจะตายเสียเปล่าๆเพราะมันเป็นคนที่ตัวเล็กๆอีกทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรเลยในเรื่องของอาวุธและการทหารค่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับผมฟังแล้วพิจารณาด้วยสมองแล้วก็ความคิดของมนุษย์แล้วนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่เด็กตัวเล็กๆอย่างดาวิดเนี่ยจะเอาชนะยักษ์โกลิอัทได้กลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าพลังแห่งการอธิษฐานจะช่วยในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะแม้ดาวิดจะตัวเล็กนะคะไม่เชี่ยวชาญด้านอาวุธแล้วก็ด้านอะไรเลยก็ตามแต่ดาวิดก็มีความเชื่อมั่นเหนือทุกคนในแผ่นดินยิวในขณะนั้นค่ะดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาและจะอวยพระพรต่อเขาเมื่อเขาอธิษฐานร้องขอชัยชนะในครั้งนี้ค่ะเมื่อดาวิดออกไปสู้กับโกลิอัทเขาก็ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะเขารู้ดีว่าพระเจ้าต้องช่วยเขาแน่นอนเขาก็พูดกับยักษ์โกลิอัทคนนั้นว่าท่านถือดาบถือหอกและหอกซัดมาสู้กับเราส่วนเราจะสู้กับท่านในพระนามของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของกองทัพอิสราเอลซึ่งท่านลบหลู่วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบท่านแก่เราเราจะฆ่าและตัดหัวท่านโกลิอัทยักษ์ใหญ่แห่งฟิลิสเตียเมื่อได้ยินเด็กเลี้ยงแกะอย่างดาวิดพูดเช่นนั้นนะคะก็หัวเราะแล้วก็ยิ่งหัวเราะมากขึ้นมากขึ้นไปอีกที่เห็นดาวิดเนี่ยเดินเข้ามาหาความตายพร้อมกับหินก้อนเล็กๆ5ก้อนค่ะแล้วก็มีสลิงหรือเชือกหนังในมือนะคะที่เอวของดาวิดก็จะมีดาบด้ามเล็กๆคาดเอวมาซึ่งในขณะที่เขานั้นน่ะก็คือโกลิอัทเนี่ยเต็มยศทั้งเสื้อเกราะและก็อาวุธที่หนักค่ะแต่แล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นค่ะคุณนนทัศน์พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของดาวิดที่เต็มไปด้วยความเชื่อไม่มีเคลือบแคลงสงสัยแม้แต่น้อยค่ะครเพราะดาวิดใช้หินเพียงก้อนเดียวใน5ก้อนนะคะ
เขี้ยงไปโดนที่กลางหน้าผากของโกลิอัทจนเขาล้มคว่ำลงไปค่ะแล้วดาวิดก็ขึ้นยืนบนร่างของเขาดึงดาบออกจากฝักและตัดศีรษะของโกลิอัททันทีค่ะท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทหารยิวต่อมาดาวิดคนนี้แหละค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังที่กลายเป็นกษัตริย์ดาวิดหรือเดวิดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาติยิวค่ะเรื่องของดาวิดจึงเป็นเรื่องที่ชาวคริสตชนรู้จักกันดีในเรื่องของการอธิษฐานและการตอบของพระเจ้าค่ะคุณผู้ฟังครับพลังแห่งการอธิษฐานเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังการอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าพระเยซูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นที่ไหนและจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามพระเยซูคริสต์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณฟังเสมอนะครับพระองค์สัญญาว่าจะตอบคำอธิษฐานทุกๆอย่างและในบางครั้งแม้คำตอบของพระองค์จะเป็นไม่นะครับเพราะว่าพระองค์ทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราบางครั้งคำตอบก็จะเป็นรอก่อนหรือว่าคอยก่อนนะครับพระองค์ก็ทรงรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมและบางครั้งคำตอบก็เป็นใช่อย่างชัดเจนนะครับช่วงนี้มาพักฟังเพลงที่หนุนใจเราในการดำเนินชีวิตกันก่อนนะครับท่านทั้งหลายจงเฝ้าอยู่กับเราภาวนาวิงวอนพระเมตตาสักช่วงเวลามาร่วมใจครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังอาจารย์ครับหากคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆบางคนต้องการจะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอควรจะทำอย่างไรครับค่ะอาจารย์ขอให้คำแนะนำการอธิษฐานของคริสตชนสั้นๆนะคะโดยธรรมชาติแล้วการอธิษฐานของคริสตชนผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะก็จะไปด้วยกันกับการอ่านพระคัมภีร์ค่ะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหาที่เงียบสงบหรือว่าอยู่ตามลำพังคนเดียวค่ะก็ให้เราเริ่มจากการสารภาพความผิดบาปค่ะครับเนื่องจากว่าเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นน่ะเป็นคนบาปไม่สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตจึงมีการทำผิดทำพลาดอยู่ตลอดเวลาให้เราวิงวอนต่อพระเจ้านะคะและขอพระองค์ทรงยกโทษให้เราอีกทั้งช่วยเราให้เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ในภายหน้าค่ะครับแล้วต่อมานะคะก็ให้เราขอบพระคุณค่ะคิดถึงทุกสิ่งที่เรามีเราเป็นด้วยความขอบพระคุณเช่นการอภัยโทษบาปที่พระเจ้ามีให้แก่เราขอบคุณถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราขอบคุณพี่น้องคนรอบข้างครอบครัวของเรารวมถึงสุขภาพความสามารถของเราด้วยค่ะครให้เราขอบคุณองค์กรบริษัทที่ทำให้เรามีงานทำกระทั่งวันนี้ค่ะและก็ให้เราอธิษฐานเผื่อตัวเองด้วยนะคะคอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราเองในทุกๆด้านเช่นปัญหาต่างๆในเรื่องการเรียนการทำงานปัญหา
าการติดเหล้าติดบุหรี่ยาเสพติดหรือแม้กระทั่งความกลัวค่ะครับโดยเราก็จะพูดอย่างธรรมดาเหมือนคุยกับเพื่อนฝูงผู้ใกล้ชิดค่ะให้จำไว้นะคะว่าขณะที่เราอธิษฐานอยู่นั้นพระเจ้าทรงฟังเราอยู่ค่ะและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้อาจารย์ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์ค่ะและลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อพลังแห่งการอธิษฐานเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งกลับไปให้คุณฟังด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายส่งมาถึงเราได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลข0532426545นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จงสถิตอยู่กับคุณฟังทุกๆท่านสวัสดีครับWorship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singingWhen the evening comes, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.Praise.